ผิวงามไหลใสสบายงามผิวน้องจ๋าคะไหลไปไกลลิ้วแม่คอเป็นปล้องแม่งามปลื้มมาคิดถึงน้องน้ำตาก็ตกลงเปียกอกชั้นในซึมไม่มีกูสอนต้องนอนเศร้าหนาวอยู่ในสวงน่ะเด็กโบราณมีบทพรอกด้วยกันก็ได้ไม่ใช่มีแต่จะไล่มาได้หรอที่นี่ไอ้คู่แปรเนี่ยมันทำให้จังหวะรำมันดีขึ้นไหมจังหวะรำก็สนุกกันขึ้นเพิ่มขึ้นเออชั้นขึ้นนะจ๊ะในขณะที่คู่พวกมันรำได้มันรำได้รำได้มันช้าๆจ้ะก็ไม่ได้เพลงโบราณธรรมดาก็เพลงโบราณสี่เหลี่ยมมันก็รำตามกันค่ะถ้างั้นเหตุผลที่มันพัฒนาจากคู่สี่มาเป็นคู่พวกคู่แปดคู่ทิศก็คือการคิดนวัตกรรมเพลงโบราณเนี่ยให้มันแปลกออกไปจากเดิมเนาะเพื่อให้มันมีความไพเราะมีจังหวะรำที่มันสอดคล้องขยายความได้มากขึ้นขยายความได้มากขึ้นใส่รายละเอียดได้มากขึ้นทีนี้ทำไมหมอเพลงจะต้องยกมือป้องหูก็เดี๋ยวก่อนจะถึงตรงนั้นจะว่าเวลาเองมันเกินที่วัดยางอาจารย์โอ้ยางเลยอีกเกือบครึ่งชั่วโมงเหลือเกินครึ่งชั่วโมงมันต้องมีครูสิบครูสิบสองอีกครูสิบนี่ก็จะเก็บเนื้อขึ้นมากระชันขึ้นมาอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าตำรวจคนเราเนี่ยก็ยังอะไรเรามันยังปีที่เคยเป่าดอกหน้าน้องนาอะไรลินส่วนตัวก็ไม่หนุ่มเหมือนกับภูมารินไม่มีตัวเมียต้องทรมานมันอดอาหารมาหลายเล่มเป็นเรื่องเกี่ยวภูมารินมันบินทำเชิงมาเริงมารามันพวงบุพากับภูมารินขรัวก็ลองพี่ห้องแต่ดินก็บินทยอยมาคอยมาแรงทยอยมาคอยมาแรงละฟูมาแรงก็บินมารอฟูงวิหกนกมาลอมาเร็วลมพัดก็ย่อยระยุงระยาจังหอยหลังคาระยึกระยินพี่ขอจุ่มไหลลงใจสักคืนจะว่าอย่างไรไม่ใส่ระยองพี่เปรียบเหมือนภูมารินเที่ยวบินสะเรหาทำเลท่านี้ลมน้องใหม่หันก้นให้ฝนไหลก็ตายวันนี้เลวอันนี้ครูซิปที่ชายลินกันปัจจุบันนี่ครู12ซึ่งผมมาใช้ในกลอนเพลงโบราณ10เนื้อทีบีแหละพี่อยากจะจุ่มกระจุ่มกระจิ้มยังแอบจะลิ้มกระจอกกระแจถ้าแม่นได้จุ่มกระจอกกระแจไม่จากกระเจ้าไม่ดาวกระจายแล้วมันยังเหลือจอดไว้กาจมได้เข่าบอดนอนกระจอก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 ได้เข่าบอดนอนกระจอกและเสียงพร้อมๆคือจักกระจันได้แนบก็ลูกแม่บุญประจันจะคอยปลาโลกระจอกกระแจเหนื่อยอันนี้ยังว่าแค่นี้นะอันนึงยังครูมอจากครู14อ้าวตะเลือนไปอีกเครื่องยนต์กลไกเครื่องนอกเครื่องในยงทุ่งอิมาลุงตุงดุงตุงนงตุงนังตุงนังตุงหลังตุงนาพาดินินชินนาสัตเสือชันในตุงนงประชาชนคนคงนิยมไปบ่อนนงตุงตุงนองมันมันแต่ว่าไอ้คนเรานี่หมอตายลงภูเพราะวัดนี้คนโดนี่เป็นคนที่แต่งเพลงภู12ภู14นี่เก่งกว่าที่สุดมีคนหนึ่งไปขอฮัดเพลงกับลงภูเพราะที่นี่ไข่มาเรียกินไข่ปลากินหมอกกับทั้งดำทั้งโซทั้งของนี่มันนี่เป็นฮิตเป็นถูกเต็มไปขอฮัดเพลงลงภูเพราะนี่เวลาจะแต่งเพลงให้ใครเห็นต้องรู้สภาพร่างกายดูบุคลิกของแต่ละคนดูบุคลิกเห็นโมนีมาขอฮัทเพลงดาโซดับมีแต่ขี้กลามีแต่ขี้เกลือนก็เลยแต่งเพลงใหม่คิดกินตัวรอยเก่าคิดกินตัวรอยเก่ารุมตะรุมรำตะรำโรงตะโรงโครงสีขางรึตะรึรับตะรับรุ่ยตะรุ่ยไรตะไรละนี่แต่เห็นตัวใหญ่มันตารุยอาจารย์มองเห็นภาพไหมคนคนนั้นเป็นคนยังไงรู้ร้านเต็มทีหิดกินตัวรอยเก่ารงตะรุงรังตะรังรงตะรงโครงสีขลังรึตะกรึกรักตะกรักรุยตะกรุยไรตะไรมีเต็มตัวใหญ่มันตะกรุยโอ้โหมัน
มอมเมียเขาแสงคงค่ะอันนี้ก็คือเพลงที่พัฒนามาถึงทุกวันนี้เนาะที่นี่ในการเรียนเพลงเนี่ยทำไมหมอเพลงจะต้องขึ้นคำแรกว่าโอและในช่วงโอทำไมจะต้องก้องหูการโอนี่เป็นการฝึกลมปราณนะครับไม่ว่าจะฝึกระยะหยุดแนวไหนหนังจีนเนี่ยเอาไปยังเพลงโบราณนะบาซาวินเนี่ยการฝึกลมปราณของหมอเพลงโบราณการโอนี่คือการฝึกลมปราณ เอามือป้องหูเพื่อจะฟังเสียงตัวเองลมปราณตัวเองว่ามันจะยาวขนาดไหนโอ้มเห็นไหมเราจานเคโออย่างเดียวมีเวลาอีกเกือบทีมดเลยแต่คนเขาปฏิกรรมเลยเป็นการอ้าวคนปฏิกรรมแล้วอยากลองโอ้มไหมคะมาอยากลองนะลองสักหน่อยดูเอาลองมือป่องหูหน่อยดูเออเอาเห็นไหมอินโดนีเซียเขาจะมือป่องหูเขาจำไม่จำเด็กโบราณเลยเอาโอเสียงดังๆพร้อมกันทำให้ปอดของเราเนี่ยขยายเมื่อปอดขยายจิตใจเราจะเป็นสมาธินะครับเอาพร้อมผมเด้อดังๆเอากระเป๋านำก็ดีกว่าเอาไอ้ฉันก็เนี่ยทุกคนเลยโอเคนี่เลยนี่โอ้โคือโรงมันมีเขตนะ
โรงเพลงมันมีแขกมันมีอยู่สี่เสาสามเพลงใช่ไหมเด้ไม่ใช่มีเวทีใหญ่ๆไม่ต้องใช้หลอดไฟหลายสีเอฟเฟกต์เอ็กโคไม่ต้องมีดนตรียิ่งแต่ไม่จำเป็นไม่ต้องมีสาวนางหางเครื่องเอาแต่เพียงนุ่งจูงกระเบนลองชิงยิ่งแต่ไม่จำเป็นเดินเล่นมาตั้งหลายร้อยปีชัยโยชัยโยชัยยะชัยยะชัยยะชัยชิโชมันก็เป็นยังไงนะครับที่นี่ทำไมถึงเรียกคนเล่นเพลงว่าหมอเพลงหมอก็คือคนที่มีความชำนาญในสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำว่าหมอนี่มีความรู้เฉพาะเจาะจงในเรื่องนั้นเป็นต้นว่าหมอเพลงหมอลำบ้านนอกเห็นก็มีหมอต้นควายต้นหมูหมอต้นหมูโอเคแท้ๆนะครับหาตัวอยากด้วยนะครับเวลาเองเรียกหมูเรียกคือผู้ชำนาญที่ในหมอเพลงก็คือชำนาญในเรื่องของเพลงเขาก็เลยเรียกว่าหมอนะครับทีนี้ระหว่างคำว่าเพลงกับคำว่าเล่นเพลงมันต่างกันยังไงคือว่าเพลงเนี่ยจริงๆแล้วเพลงโบราณเนี่ยเขาไม่เรียกว่าร้องเพลงโบราณเขาเรียกว่าว่าเพลงคำว่าว่าคือว่าเพลงเนี่ยเพราะว่าเพลงมันเกิดจากการว่าการพูดกันการเจรจาพาทีกันนะครับต้นกำเนิดคือการว่าการพูดที่เฉยปฏิฆาตเขาเรียกว่ามุขปาฐะคือตอบโต้กันด้วยปากนะครับใช่สติปัญญาใช่สมองสดตอบโต้กันนะครับนั่นแหละก็เลยเรียกว่าว่าเพลงนี่ทำไมถึงทำโรงเพลงแคบๆแค่สามนี่ทำไมไปทำให้กว้างยาวใหญ่มันก็คงจะหมายความว่าแผ่นดินของเพลงโบราณเนี่ยมันคงจะอยู่แค่โบราณแต่ว่าดีใจตรงนั้นตอนไหนไปเล่นเครื่องไม้ตั้งแต่อดีตการน่ะนะครับก็เลยทำโรงเพลงแคบๆเพราะว่าหมอเพลงมันหน่อยคนไม่ค่อยมีคนฮัทคนไหนงามๆสวยๆก็ไปเป็นดารามั้งนะครับเอาแต่คนคีรีมาเต้นโคราชมันก็เลยเนี่ยคอยมีใครเล่นยังไงล่ะวะเอ้าจำเนียนรอที่สุดแล้วทีนี้ทำไมโรงนึงถึงต้องมี4คนไอ้นี่ผมก็อยากสงสัยมันก็มาดูเรานี่มันมีถาดสีถาดหรือเปล่าดินหนามไฟลมคือในคณะแสดงนี่คนอาจจะเป็นดินคนอาจจะเป็นหนามคนอาจจะเป็นไฟอาจจะลมสี่คนนี่สี่ถาดจะช่วยเหลือกันเพื่อพยุงกลองเพลงโบราณเพื่อพยุงการแสดงให้ประสบผลสำเร็จในเวทีนั้นหรือเปล่าตลอดคืนครับแล้วข้อสำคัญคือมันหาคนเล่นยากผมว่านะถ้าเยอะเจ้าภาพไม่มีสตังค์จ่ายมีให้เฉพาะสี่คนถ้าว่าคนแถมเด้อพวกกระดาษได้ว่าต้องแถมต้องแถมนะครับทีนี้ทำไมเพลงโบราณนี่มันฮัทยากมันฟังยากสันทนาของเพลงมันเป็นยังไงมันพิเศษตรงไหนมันทำไมมันเป็นสันทนาที่มันไม่เหมือนกันกับปันร่องให้ฟังหลายกลอนเนี่ยมันจะมีลักษณะของสันทนาของเพลงที่ไม่เหมือนใครในประเทศนี้ลองเล่าให้พี่น้องฟังดูว่าสันทนาของเพลงโคราชเนี่ยมันเป็นยังไงเพลงโคราชนี่เป็นสิ่งที่ฝึกหัดยากฟังยากสำหรับคนไม่ได้มาสัมผัสเพลงโคราชเป็นสิ่งที่ฝึกง่ายแล้วก็ฟังง่ายสำหรับคนที่ได้เข้ามาคุ้นทีจะว่ายากก็ใช่จะว่าง่ายก็ไม่เชิงมันพอกระตากกระเตือนเพราะว่าทำไมถึงผมได้พูดยังไงทำไมถึงยากสำหรับคนฟังคนหัดเพราะว่าหนึ่งต้องใช้ภาษาโบราณสองต้องเข้าใจในภาษาโบราณสามต้องรู้การสัมผัสนอกสัมผัสในจากหัวจรดปลายการศิลปะการแสดงการขับร้องนี่มีเพลงโบราณอย่างเดียวที่มันบังคับจากหัวถึงปลายต้องเพราะกันมันก็ลูกโซ่ขาดปลอดใดปลอดหนึ่งไม่ได้สิ่งสำคัญคำคู่เป็นตัวจักสำคัญในการแต่งกลอนเพลงโบราณในการบาดเพลงโบราณเพราะอะไรเพราะว่าคนโบราณนี่ชอบพูดเป็นคำคู่
เป็นต้นว่าอีนงอีนางกินของกินเขากินหนองกินน้ำกินหนองกินน้ำกรุงธงกรุงเทพยังไงที่นี่คำครูเรานั่นแหละมันถึงเอามาใส่เป็นกลอนเป็นโบราณเป็นต้นว่ากระจัดกระจายกระจกกระจิตกระจอนกระเจิดกระเจิงนี่คือครูของมันกระเลืองกระดกกระเลืองกระดกกระดานกระดุงกระดาษนี่คือปู่ของมันกระปี้กระป๋องกระปกอ่ะมันนี่ปู่ของมันนะครับเมื่อปู่ของมันนี่เขามาจะจับเป็นกลอนกันเป็นปู่กันเดี๋ยวผมจะว่าให้ฟังว่ามันเป็นปู่กันยังไง ผมจะบอกว่าอันไหนคือปู่มันนะครับมันยังเพลงที่ผมว่าเมื่อกี้นี่ต้องเค็ดละต้องลาบไอ้ต้องเค็ดนี่คือเอาทิ้งไว้เลยตัวต้องลาบนี่คือกูแรกเลยต้องเค็ดละต้องลาบดวงตะวันก็ต้องลับนี่สองแล้วใช่ไหมดอกนาพี่น้องนาต้องลีต้องลาบต้องลับต้องลีแต่พอรุ่งแจ้งเห็นแสงสุริแม่ชมมังอ่อนก้อนแก้วจำเป็นแล้วก็ต้องลานี่หัวเพลงหัวแรกต้องลาบต้องลับต้องลีต้องลาเมื่อทิ้งต้องลาไปแล้วมันจะเขากระทูเขาเรียกกระทูต้นกระทูที่หนึ่งกระทูที่หนึ่งนี่ต้องไปหาสระอาให้ได้นะมาฟังดูว่ามันไปหาสระอาได้ไงจำไม่ได้อยู่นำต่อนี่พอถึงน้ำตอนี่คนที่มาสัมผัสกับเพลงโคราชรู้ได้อยู่จะต้องรู้ทันทีว่าอ๋อกระทูตรงนี้มันตกแต่หาน้ำตาเพราะว่าไอ้ตรงลามันทิ้งเอาไว้แล้วนี่ผมถึงบอกว่ามันง่ายสำหรับคนที่ได้มาครูฟรีแต่มันยากสำหรับคนที่ไม่ได้มาสัมผัสฉะนั้นคนฟังเพลงโคราชที่เขาฟังสนุกสนานคือมานั่งฟังนั่งฟังกลอนฟังคำสัมผัสของกลอนว่ามันจะตรงไหมมันจะสนุกแล้วก็ตัวเนี่ยมันจะวิ่งไหลกันตามกันมาเลยถ้ามาลอลิงลอลิงจะมากันเป็นฝูงถ้ามาดอเด็กดอเด็กจะมากันเป็นฝูงนะครับเหมือนอย่างไอ้ช่วงตอนแรกนี่ต้องเค็ดต้องหลับดวงตะวันต้องหลับต้องลีพอรุ่งแจ้งเห็นแสงสุรีแม่โฉมบังออนก่อนแก้วจำเป็นแล้วก็ต้องลาเจ้าไม่ได้อยู่นำต่อจะใกล้แล้วบ่อน้ำตาลคิดถึงเจ้าเยาวมานโศกสะอื้นกลืนน้ำตานำต่อน้ำตาลน้ำตาน้ำตาเนี่ยไปสัมผัสกับคำว่าตรงลาน้ำตาน้ำเต็มอยู่ในตุ่มใครเราจะน้ำตาน้ำมาตวงดูคำว่าตวงให้ดีสระอวงเพลงกลอนนี่จะต้องบังคับให้ลงสระอวงให้ได้ถ้าไปลงอย่างอื่นฮิตนะครับมันจะบังคับกันมาเป็นทอนๆอ้าวที่นี่กระทูทอนที่สองคิดไม่คิวงามไปนี่งามไปกูนึงแล้วคิดไม่คิวงามไปใส่สบายงามปลิวน้องจะขลายไปไกลเหลียวแม่คอเป็นปลองงามปลื้มงามไปงามปลิวงามปลื้มที่นี่คิดถึงน้องน้ำตาก็ตกลงเปียกอกชันในซึมพอถึงในซึมนี่คนที่มาถูกเพลงก็ฟังเพลงจะรู้ทันทีอ๋อตกลงในซวงถามมึงไม่ลงในซวงกูเด้ถ้าในลงในซวงยังกูว่ากูให้มันเตะนะทีนี้เราก็มาฟังคิดถึงน้องน้ำตาก็ตกลงเปียกอกฉันในซึมไม่มีคู่สอนต้องนอนเสาหนาวอยู่ในซวงนั่นเห็นไหมมันตรงกับใจเราในซึมในซวงมันจะเกาะกันมามันจะเป็นอย่างนี้ถูกหลอนไปอย่างอื่นไม่ได้กลอนอื่นลองมาดูกลอนอื่นเหมือนอย่างขู่ทีเมื่อตะกี้ตำรวจคนเหล่านี่ก็ยังอะไรเหล่าไล่เหล่านี่คือขู่นึงอันตัวนี้ต้องเป็นลักให้ได้ตำรวจคนเหล่านี่ก็ยังอะไรเหล่ามันยังปีคือเป่าดองนาน้องนาอะไรลิ้นนะส่วนตัวของไอ้หนุ่มเปรียบเหมือนภูมิมารินไม่มีตัวเมียมันทรมานมันอดอาหารมาหลายเล่มนะอะไรเหล่า
อะไรลินหลายแหล่งนี่คือหัวมันที่นี่เดินกระทูมันต้องไปหาสระแองจนได้พี่บินทำเชิงมาเริงมาราเพียงฟังคำว่ามาราอย่างเดียวนี่รู้ทันทีต้องไปมาแรงจนได้มันจะไปยังอื่นไม่ได้เลยพี่บินทำเชิงมาเริงมารามันพวงบุพาก็ผูกมารินขรัวก็ลองพี่หอมแตงอินยังบินทยอยมาคอยมาแรงนั่นมาแรงหมู่มาแรงก็บินมารอฝูงวีหกนกอย่างหล่อบินมาเร็วถามว่าพอมาแล้วกลอนเพลงกลอนนี่จะลงสระอะไรเอาใครตอบสระแอวอ้าวมาดูอาทินี่พอมาไอ้ต้มมือนี่เขาเรียกว่ามาเร่ต้มมือนี่เป็นการบอกว่าเพลงกลอนนี่มาถึงกลางกลอนแล้วนะแล้วฉันต้มมือสระเอวนะให้คนฟังสังเกตเอาไว้แล้วก็ต้มมือเพื่อบอกสัญญาคู่เล่นด้วยกันว่าให้เตรียมกลอนเอาไว้แก่กูเพราะว่ากูลงสระเอวนะ ลมพัดก็ย่อยระยุงระยาช่างหอยหลังคาระยึกระยินพี่ขอจุ่มไหลลงใจสักคืนจะว่ายังไงไม่ใส่ระยงเห็นไหมระยุงระยาหอยลังคาระยึกระยินขอจุ่มไหลลงใจสักคืนจะว่าอย่างไรเมตใส่ระยงระยาระยึกระยินระยงพอระยงแล้วพี่เปรียบมาภูมารินเที่ยวบินเสร่หาทำเลฐานีลงนี่ลงถ้าคนฟังเพลงเขาจะรู้ทันทีอ๋อเพลงคนนี้ต้องลงนี่แล้วถ้าไม่ลงก็นี่กว่าให้เจ๊ผิดถ้าไม่ลงอย่างนี้ถือว่าผิดพี่เปรียบมันภูมารินเที่ยวบินเสร่หาทำเลท่านี่ลงนอกไม้หันก้นให้ฝนไล่ก็ตายวันนี้แล้วในรูปเพลงมันจะเป็นอย่างนี้แสนกลอนก็จะเป็นอย่างนี้ลานกลอนก็จะเป็นอย่างนี้มันจะบังคับตั้งแต่หัวจะรดท้ายฉะนั้นเพลงโคราชถึงเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ที่ยากก็ว่ายากจะทำมาสัมผัสแล้วง่ายที่สุดถ้างั้นทำไม่ง่ายยังทำไมเขายังโดนเพลงได้โดยไม่ต้องท่องพอเห็นอะไรลอยมาก็สามารถโดนเป็นเพลงได้เพราะมันบังคับให้เห็นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือชั้นพลังของเพลงโคราชที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนเราคุ้นกับชั้นพลังของหลวงของภาคกลางคือกลอนแปดกลอนหกกับยังมีกลองสี่ทุกห้าซึ่งฉันทันทราชเราเนี่ยมันแต่งเพลงยาวสองไหนก็ได้เนาะแต่พอมาถึงฉันทราชของเพลงโคราชเนี่ยมันเป็นเฉพาะกรอนใครกรอนมันซึ่งหมอเพลงที่มีความสามารถก็แต่งปัจจุบันทันทีตอบโต้เขาเรียกว่าแต่งโตครับแต่งโตสามารถว่าโดนกรอนส้นได้ให้เขาก็บรรยากาศทันท่วงทีแสดงปฏิภาณไว้พริบแล้วก็แสดงความเป็นนักปราชญ์อย่างหาตัวจักได้ยากเนาะอย่างกรณีคุณลำปันเนี่ยทีนี้ ลักษณะของฉันทลักษณ์แบบเนี่ยภาษาศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของเพลงเนาะเพลงที่มันบอกให้เห็นถึงหลักธรรมในชีวิตความเปรียบความคิดที่ลึกซึ้งคติเตือนใจคุณกำปั่นเคยใช้คำว่าเล็กในเพลงโคราชมันต้องมีเล็กในมันเป็นยังไงเล็กในคือเพลงโคราชเนี่ยถ้ามาศึกษาจริงๆเราจะรู้ว่าความเป็นราชของคนโคราชมันยอดเยี่ยมที่สุดผมได้ศึกษาเพลงโคราชตั้งแต่หนุ่มน้อยจนกระทั่งหนุ่มปานกลางเนี่ยยังรู้ว่าตัวเองยิ่งศึกษามากยิ่งโง่มากนะครับตราชาวบ้านทำไมเขายังคิดได้เป็นต้นว่าถ้าคนไหนกินไม่อิ่มคนนั้นก็ไม่อ้วนนักเลี้ยงเท่าเขาส่วนชกแต่อ้อยกล้วยไม่เอาอาจารย์เข้าใจไหมเข้าใจความหมายความหมายคือเท่านักเลี้ยงแกเลี้ยนี่เขาไปในสวนก็จะขโมยของเขานี่เอาแต่หัวใหญ่อย่างเดียวแต่กล้วยเอาไม่ได้เพราะมันหนัก
ทอดผู้หญิงทองใหญ่แม่ให้กินเพชรมาวัดกับเป็ดเลยหลวงพ่อได้กินเพชรคือพระนี่ท่านจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้ท่านไม่กล้าทานแล้วเราเป็นไก่วัดเป็ดวัดถ้าจะได้กินไก่กินเป็ดก็นอกจากหมาวัดครับเขาคือสะท้อนเรื่องราวเรานี่ให้เห็นง่ายๆเลยนะครับว่าความเป็นประหลาดของคนโบราณสอนเรื่องธรรมะก่อนเขาว่านักประหลาดเป็นเปรตนักเทศเกิดโทษเพราะคนเฒ่าตายหมดหมู่ได้น้อยก็คือเทศมันเป็นเรื่องจริงมันมีพระพุทธองค์ปรงทุกขังทันยังหวังอรหันต์อีฝนกึ่งพุทธกาลตบแม่องค์ขี่ไรเฮงองค์ขี่ไรเฮงปลูกเต็มธุระเหี่ยวมิใช่ว่าธุระเปรียวธุระหึนพระเถากลัวเขาหกนี่ทันยังยกย่องบาทแม่กล้าเอาพระคันไปฟันฟาดแม่กล้าจะมองไปย่องเบาจะซื้อเนื้อโคเอาไว้ขัวฉันหนึ่งกลัวแต่ไว้เขาอยากต่อของคนหินโมกินเค็มเลยพิษเอาไว้คือมันมีหลายอย่างซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบเพลงเปรียบเล่นเปรียบยกธรรมเนียมให้ฟังเช่นต้นว่าสมัยพระธรรมสิ้นเวลาผู้พระธรรมสิ้นสมัยสิ้นธรรมเสียงแม่ผาแถแพร่เทียมขอตัดใส่ธรรมสีสนุกชอบดูแต่นั่งฟังละครนะจะย่อย่อนนะกันนี่คนไปวัดก็คนไปนานี่นามนวลต่างกันก็เองว่าอย่างนี้คนที่เขาฉลาดหัวดีเขาแก่อีกแหละนี่แม่ตางเล่แม่คือเล่คือคนเกิดเป็นคนแม่คือกันดูแต่รถจักรยานปีเห็นพวงคือเกียรติเนี่ยมันเปรียบกันง่ายๆเก็บกล่าวเล่าแก่นะแม่ให้คือกบคือกอกินพริกผมคือเพชรแม่คือเหตุคือพันไอ้สร้อยสอยกำไลก็งามแม่แพคือเพชรงามแม่แพคือเพชรและคือพลอยนี่มันต้องต่างกันนิดนี่มันต้องพิษนะกันหน่อยแกว่ามานั่งก็ช่างนอนใครสูงกว่ากันนอนมานั่งก็ช่างนอนใครสูงกว่ากันนอนมันมีคนหัวฉลาดกว่านี้แหละมันก็ต้องต่างกันนิดนี่มันต้องพิษกันหน่อยช้างยืนในน้ำก็มานั่งบนโนนอันไหนโนมันสูงกว่ากันโนไปเนี่ยเล็กไตเนาะเล็กไตไปเลยมันก็อะไรมันแผ่แม่พากันยุดกันยังบางทีมันก็ต่างกันอยู่นรุมนเอ้ยระหว่างข้างคบก็นักยุงใครสูงกว่ากันเยอะยังไงนะมันเป็นปราทิการเปรียบการแสดงอื่นๆเขาคิดไม่ได้หรอกแต่เป็นโคราชปราโคราชคิดได้ค่ะที่นี่ปราเราเนี่ยเป็นครูมาต่อรุ่นแล้วรุ่นเล่าค่ะจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นนึงมาสู่รุ่นนึงครูเพลงเราเนี่ยที่เริ่มจากในรีสวนคามาถึงครูพรมโคกมะกะมาถึงครูบุญกันแนกมาถึงครูเกลี้ยงกระเสียวมาถึงครูค่ายพ่อค่ายลงสูงมาถึงหลวงพ่อเชยเนาะมาถึงแม่เจียวแม่เจียวนี่เป็นหมอเพลงที่เยี่ยมมากเลยหมอเพลงจริงสมัยนั้นควายตัวละ6บาทแต่ว่าค่าตัวแม่เจียวนี่36บาทเอาคืนเนาะคือเป็นหมอเพลงคืนซื้อกล้วยหลายตัวใช่ใช่ฉะนั้นอย่างแม่เจียวจนมาถึงพ่อใหญ่ใหญ่เมืองคงที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาเพลงโคราชเมื่อปี2539เนาะมาถึงพ่อสุเนศมาถึงแม่ลำไพลำไพลำไพท่ากระทุ่มลำไพรถไฟเนี่ยครูเพลงเราเนี่ยถือว่าเป็นกวีโคราชเป็นปราชญ์ท้องถิ่นมันต้องมีปัญญาที่เขาบอกว่าพ่อใหญ่บอกว่าต้องมีหอกสี่คมครับคมที่หนึ่งก็คือคมเรื่องธรรมะค
คมที่2เนี่ยคือคมด้านประวัติศาสตร์คมที่3เนี่ยคือคมด้านนิทานแล้วคมที่4ก็คือปฏิภาณหมายถึงถ้ามีหอก4คมนี่เป็นหมอเพลงที่ยิ่งใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครูเพลงทั้งหลายจนกระทั่งคุณกปั่นก็พัฒนาตัวเองมาเป็นท่านครูแล้วเนี่ยมีหัวใจมีคาถามีคาถามีหัวใจลองเล่าให้ฟังดูว่าครูเราเนี่ยเขาถือวัดปฏิบัติยังไงเขาถึงได้เป็นหมอเพลงที่ถูกกล่าวขวัญถึงแล้วก็ยกขึ้นให้เป็นครูเพลงลักษณะของครูเพลงเท่านี้ผ่านมากจ้ะทำไมครูเพลงแต่ก่อนเขาถึงปัญญาสดแล้วก็สิ่งที่เขากลั่นออกมาว่าเป็นกลอนในคณะนั้นบ้านโดนนั้นมันกินใจมันได้ใจอย่างเพลงของครูคลายคลายต้นสูงเนี่ยคลายพุทธเจโลกเนี่ยพงศ์ตะคลายพุทธโมนี่ตะโมนี่คนป่านพุทธเจโลกฉันชื่อเอโมพุทธเจโลกตะวันโต๊ะคนสงครามฉันชื่อเอโมพุทธเจโลกตะวันโต๊ะคนสงครามฉันขี้เรมาตั้งแต่ครั้งพระเมศทรงครั้งก็รู้อะไรว่าตัวจะตัวเองนี่ขี้เรมาตั้งแต่ในท้องมันทำไมจะพอเจาะจงสงครามและสงครามพอดียังของเสื้อเป็นเอกฉากของครูใหญ่นี่ใหญ่เมืองคงนี่แกจะพูดพรรณนาถึงความชราของแกจะเปรียบตัวของแกนี่คล้ายกระโดดคันจะว่าเป็นรถยี่ห้อรถสหะอาจารย์เคยเห็นรถสหะไหมรถที่รถสหะนะไม่เห็นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง แต่ว่าใหญ่นี่ไม่ใช่เมนดอนเนอร์ใช่มันถ้าเป็นรถก็ยี่ห้อรถสหะดอกนาน้องนาใช่มามันเป็นรถโบราณแต่ก่อนกาลนะเดเมขาแล้วก็แม่มองชัยหมู่ไปละเนื้อชัยมิตรนาแม่ไม้ต่ำไม้เตี้ยไม้เนื้อไม้ตัวเวลาจะชัยก็หมุนหัวเพราะสตั๊กเลยไม่ติดรถยิ่งแต่ก่อนนี่ต้องหมุนหัวแล้วก็เรียกว่ารถรถยี่ห้อรถสหสตั๊กนี่ไม่ติดนี่จะเล่านมตุ้มบางทีตะเบตองไม่เตียวยางนาหรือกอโลนพอปันบาโคโลกยางนาหรือกอโลนพอปันบาโคโลกยางละไม่มีดอกหัวโลนโคโลกข้อตีชิงร้านชาบไม่กล้าครับไปร้านโชยคันชนเธอก็เชไม่สุขสำราญเชียวเนี่ยแกเปรียบมามันจะเหมือนกระรอกแบบนี้เนี่ยมันฟังแล้วมันมองเห็นภาพครูน้อยซึ่งเก่งในด้านเพลงเปรียบคือแต่ครูเพลงจะเก่งไม่เท่ากันนะครับบางคนเก่งเพลงเปรียบบางคนเก่งเพลงเกี่ยวครูน้อยถามสเกเสนี่สนามไทยฟังทนปลูกต้นกุ้งกวงเทองค์พระรามข้างเขตทะเลกุ้งกวงทองพอได้ยินเสียงรถพี่ก็บดว่าฟ้ารองอีมารายมึงกี่คำรามเข่งกะฟ้าหรือเรามองเห็นผ่านทันทีใช่ไหมล่ะเพลงเกี่ยวในครัวลมบันเทนเก่งที่สุดว่าเพลงเกี่ยวกรอบถ้าได้ประสานมือมองที่จะไม่ยอมล้างมือมันเวลากินเข่ากลิ่นสาวคงมีติดมือมานี่เพลงเกี่ยวคนโบราณมันเพราะมันยังไงล่ะผมบอกไม่ถูกมันงดงามเชิงภาษาทีนี้ระหว่างหมอเพลงกับคนฟังเพลงมีใครสำคัญผมว่าคนฟังเพลงแล้วถ้าไม่มีคนฟังเพลงแล้วใครจะจริงจังหมอเพลงนี่ฮักเพลงโบราณให้ฮักเป็นนี่มันไม่อยากเขาฮักให้คนฟังเพลงเป็นถ้าคนฟังเพลงเป็นเข้าใจในการสัมผัสเข้าใจในสติปัญญาไม่รู้ไปนะมันจะโดนเกย์ที่นี่ยังไงพอเกย์กันแล้วพอตรงนั้นจะบาปยังไงพอถ้าฟังเป็นแล้วมันก็เกิดความเกิดเพลินพอมีบุญมีทานผลของไฟถ้าบุญร้อยวันก่อนหาเพลงโบราณ
ที่ผมได้หาอยู่หากินกันทุกวันนี่ก็เพราะว่าคนเฒ่าคนแก่นี่ก็ฟังเพลงโบราณเป็นฉะนั้นมาวันนี้ถึงจะสอนให้ทุกคนได้ฟังเพลงโบราณให้เป็นแล้วก็จะเป็นเจ้านายของผมก็เป็นเจ้าภาพนะครับช่วยหาไปฟังหน่อยเถอะก็นี่แหละก็บอกว่าเนาะปอทาแม่นี้เฉลยมันจะเป็นตัวไหนยังไงตัวเอาอะไรหรือเป็นตัวนกเขานกกระทานนะมันต้องเห็นเฉลยแล้วมีเฉลยว่าพ่อผู้รองมัตตาทานเฉลยตรงมีเขามาติดนี่ฉะนั้นตอนนี้กำลังหาเฉลยอยู่ผมท่านกำลังไปเฉลยผมอยู่นะครับที่นี่เนาะเราเคยคุยกันกับปันก็บอกว่าสามวันสามคืนผมคุยกันถึงจบรอบหนึ่งเพลงโบราณเราเคยคุยนะสามวันสามคืนเมื่อเดือนธันวาคมสองปี2536จำได้ไหมกำปันยังจำได้ไหมปี36เราคุยกันกับอาคารทีละทางอาคารนี้ถูกรื้อไปแล้วค่ะกลายเป็นสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์เนาะสามวันสามคืนนั่นเราคุยกันว่าลมหายใจเพื่อสุดท้ายของเพลงมาถึงแล้วจำได้ไหมค่ะแล้วก็มีผู้รักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลายท่าน